พี่กายยืนถือปกติให้ลินเดินมาเล่นเห็นอะไรครับเห็นอาจารย์ไก่ยิงฟันขาวเลยขูดตัวแล้วด้วยเห็นอะไรฮะกระดาษเปล่ามีหนังสือไหมกลับด้านกลับด้านใช่ไหมมันอ่านอะไรนี่กระดาษเปล่าใช่ไหมไม่รู้อะไรต่อไปเลยทุกคนทำได้ทุกคนตัวหนังสือเห็นอะไรเชียวเห็นกระดาษเห็นไอ้ไก่เห็นกระดาษมีคำว่าอะไรความสำเร็จมีอะไรชอบความสำเร็จเส้นเร็วกรอบใช่ไหมกรอบอ่ะต่อมือให้เลยตาเอ้ให้สบายหันหลังอยู่ต่อไปยันยันอ่ะยันต่อมือให้ยันยันเห็นอะไรที่พี่ไก่ครับตัวหนังสือมีคำไหมมีคำพูดไหมอ่านต่อไปได้ไหมเออมาใช้คำนี่แหละมีไหมอยู่กรอบกรอบใช่ไหมกรอบกรอบเอาตบมือให้ยันอ่านไทยได้ใช่ไหมเออได้นั่นแหละได้เขาได้ยินก็ได้เขาดีใจนะเห็นไอ้ไก่หรือกระดาษ A4 มีคำพูดเป็นกรอบมันอยู่ในกรอบหรือนอกกรอบนอกกรอบคำพูดนี้คืออะไรเดี๋ยวเดินมาครับพี่ตกไอ้ไก่เอาเลยกรอบเลยหมูเลยกระจายเนาะอ่ะปอบมือให้ไอ้วะกลับไปอันนี้จะให้ไอ้คนแรกเชิญนะพี่ไอ้เลนไอ้เลนไอ้เลนกลับมาใหม่กลับมาใหม่ทุกคนได้เลยหน่อยตอนแรกไอ้เลนเห็นอะไรที่แรกเลยมาถึงเห็นอะไรที่แรกเลยกระดาษขาวกระดาษขาวตอนนี้มันเปลี่ยนไปแล้วแล้วก็มีอะไรข้างล่างด้วยกรอบหรือล่ะขอบเตียงใช่ไหมแล้วอยู่ข้างนอกมันยังไม่ได้อยู่ในกรอบเป็นความคิดแหละเมื่อกี้มีกระดาษเปล่าใช่ไหมนี่ความสำเร็จนี่มีความสำเร็จในการที่คนถืออยู่ในการที่มาทีแรกเมื่อกี้มาทีแรกเลยเห็นกระดาษเปล่าไม่มีอะไรตอนนี้เห็นความสำเร็จความสำเร็จแสดงว่าจะต้องมีคนถามคือความสำเร็จจะมาดูนอกกรอบได้ของพี่นะหักกลับไปเรียนอันนี้เมื่อกี้ผมจะให้หันหน้ากลับมาทุกคนเลยไอ้ไก่บินซ้ายมาเพราะเวลาเราน้อยพี่ฟองเชิญครับจะให้ถือเป็นอะไรแบบนี้เพียงเมื่อกี้คนที่เห็นกระดาษเปล่าเลยคือให้เรียนใช่ไหมแล้วคนที่ตอบมาคือเท่ครับเท่เห็นอะไรเห็นตัวหนังสือกระดาษเห็นด้านซ้ายหรือเห็นด้านขวาด้านซ้ายมีคำว่าอะไรครับทุกคนรู้กับอะไรนะรู้ไหมความสำเร็จมันมีเส้นบางๆครอบความสำเร็จที่อยู่ในกรอบขวามือนี่ใครเห็นคนแรกวักล่ะความสำเร็จแต่ว่าอยู่ในกรอบทำไมถึงไม่ให้เจ้าที่อยู่กับน้องอะไรนะนักดุ๊กกุ้งให้กุ้งดูเพราะว่าให้มีความเห็นที่หลากหลายแล้วก็เขาอาจจะอยู่ในส่วนของตัวการคือสำคัญของเราสำคัญมากคือคอนเฟิร์มที่ให้อยู่ระบบการปฏิบัติงานเพื่อดักของเราเห็นกระดาษเปล่าที่แรกเลยนะให้เห็นไอ้เอ็มเห็นมาเลยกรอบแล้วก็ให้วักไม่เห็นนอกกรอบ
เห็นความสำเร็จเหมือนกันใช่ไหมสองคนนี้เห็นไปกันมีความสำเร็จในกรอบมีความสำเร็จนอกกรอบทีแรกเลยไอ้เรนนี่ไม่เห็นเลยนะกระดานเปล่าไม่รู้แกตาไม่ดีนะคนอายุเยอะแล้วว่าวบ่อยด้วยแกก็มองอะไรไม่เห็นสิ่งนี้ที่กิจกรรมเราเริ่มวันนี้ตอนเช้า9โมงครึ่งนี้นะครับ9โมง20ยังเห็นถึงกลไกขั้นตอนมันนะครับความสำเร็จมีทั้งในกรอบและนอกกรอบครูฝึกก็นำความรู้มาจากกรุงเทพและประสบการณ์17ปีที่อยู่บริษัทเรานี่นะแล้วก็ประสบการณ์จากบริษัทอื่นอีก5ปีประมาณ21ปีแล้วอยู่ในธุรกิจการแพทย์โครงการน้ำยาเช็ดรถเนี่ยปรมครูของเราเนี่ยคือประมาณเหมือนพี่บอลอย่างเงี้ยแม้ว่าปีนี้แกจะอายุ31แล้วเนี่ยแกก็ทำคาแคร์มาประมาณ30ปีแล้วนะครับนะเขาก็ทำบอร์ดเลยเนี่ยนะฮะความสำเร็จมีในกรอบมีนอกกรอบการจะก้าวไปสู่ความสำเร็จเนี่ยเทรนเนอร์ก็อยากให้พ่อคิดว่ามันก็มีขั้นตอนมีวิธีความสำเร็จมีทั้งในกรอบและนอกกรอบสิความสำเร็จในกรอบคืออะไรความสำเร็จนอกกรอบคืออะไรทำไมต้องมีในกรอบและนอกกรอบแล้วมันสำเร็จเหมือนกันไหมคำสองคำแม้ว่าจะอยู่ในกรอบหรือนอกกรอบมันก็คือความสำเร็จแต่บางอย่างมันอาจจะเป็นไปตามถูกคลองทำแต่ก็สำเร็จบางอย่างมันอาจจะถูกบ้างผิดบ้างพ่อคิดกระดาษสองใบนี้กับน้าเลนที่เห็นกระดาษเปล่าเลยไม่สำเร็จเลยนะหมายความว่ามันให้เราเห็นมุมมองวันนี้ที่เราเริ่มมาเรียนรู้กันเนี่ยเราจะไม่ได้มาบอกว่าเฮ้ยที่คุณทำมันอยู่ผิดนะที่กี่ทำจากดอนกอยที่เราเรียนรู้เป็นคลาสแรกๆเลยเนี่ยเราเรียนกันในกี่เนี่ยเป็นสิบดาวสามดาวต้นๆนะคะแนนประเมินตอนนั้นอ่ะห้าคนที่เขาเป็นคะแนนท็อปไฟเลยนะไม่ได้บอกว่าผิดนะหรือว่าไม่ได้บอกว่าเครื่องไม่ครบไม่ได้บอกว่าเครื่องสกปรกไม่ได้บอกว่าร้านสกปรกไม่ได้บอกว่าพวกคุณทำแต่งตัวไม่ดีไม่ได้บอกว่าขั้นตอนการทำงานผิดไม่ใช่นะการที่เทรนเนอร์ผู้ช่วยครูฝึกฝ่ายขายพี่บอลมาระดมทีมเขาเรียกว่าระดมความคิดช่วยกันเนี่ยเพื่อต่อยอดทักษะพัฒนาให้ทีมช่างที่สอนสเกตมีคุ้มกันตัวเองแล้วก็เสริมเขี้ยวเล็บให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดในการที่เราจะให้บริการลูกค้าและเกิดความประทับใจอย่างมั่นใจและก็ชาญฉลาดไม่ได้ทำอะไรถ้าผิดจุดเหมือนเราอาจจะเคยเห็นการเติมน้ำมันผิดบ่อยๆอย่างนี้คือเรามีความผิดพลาดหรือมีขั้นตอนมันเกิดช่องโหว่กระบวนการใดกระบวนการหนึ่งอันนี้ความสำเร็จเราเห็นแล้วปมมือให้ท่านบอกด้วยเก็บได้ลำดับ